คณะการบริการและการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเปิดการเรียนการสอนในด้านธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจไม้และศิลปะการประกอบอาหารนะคะสอนวิชาส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของคุณภาพการบริการการบริหารคนและจิตวิทยาการบริการค่ะทั้ง3หัวข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะสำหรับธุรกิจบริการค่ะอันเนื่องมาจากว่าหัวใจสูงสุดคือเราจะต้องการให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อสะท้อนให้ถึงคุณภาพของบริการค่ะธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่เรียกว่า people oriented business นะคะการให้บริการนั้นสำคัญมากหัวใจสำคัญก็คือเราจะต้องเข้าใจคนผู้ให้บริการและผู้รับบริการซึ่งเมื่อเราเข้าใจเขาแล้วเราจะได้ตอบสนองความต้องการของเขาได้อย่างถูกต้องและจะทำให้เกิดความพึงพอใจคุณภาพการบริการก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่เราต้องเรียนรู้รวมถึงเรื่องของจิตวิทยาการให้บริการด้วยค่ะอาจจะสงสัยนะคะว่าถ้าเรียนจบไปแล้วจะทำอาชีพอะไรได้บ้างนะคะได้หลากหลายเลยค่ะทั้งในธุรกิจโรงแรมนะคะในธุรกิจท่องเที่ยวนะคะเป็น MICE Coordinator เป็น Event Organizer Tour Guide Tour Leader นะคะหรือว่าแผนกต่างๆในโรงแรมชั้นนำนะคะได้แก่แผนกครัวแผนกแม่บ้านแผนกต้อนรับส่วนหน้า GSA Receptionist ค่ะแล้วก็ในบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วไปสามารถที่จะทำในแผนกที่เป็นที่เรียกว่า customer service หรือ customer relation ก็ได้ค่ะดิฉันดร.สุภัชรจิตจิตประภัยรักษาการคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยวมาเรียนกับพวกเรานะคะเรามั่นใจว่าเรียนจบแล้วมีงานทำและได้ภาษาที่3อย่างแน่นอนค่ะ